มาดูหลักเกณฑ์การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อกันบ้างนะคะซึ่งทางกกต.ก็ออกมาเผยแพร่แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งโดยเฉพาะกรณีคำนวณแล้วส.ส.ไม่ครบ100คนหากเป็นกรณีนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะอย่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยให้รวมผลคะแนนทั้งหมดนะคะที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั่วทั้งประเทศแล้วก็ให้นำคะแนนรวมจากทุกพรรคเนี่ยมาหารด้วย100ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ1คนนั่นเองทีนี้มาดูการยกตัวอย่างอย่างเช่นคือถ้าคะแนนเนี่ยรวมเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อของทุกพรรค40ล้านเสียงไปหารด้วย100คะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนก็จะเท่ากับ400,000เสียงนั่นเองอ่ะ400,000เสียงก็จะเท่ากับส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนค่อนข้างสูงนะคะโหดนะโหดค่ะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการเลือกตั้งปี2562เป็นอย่างยิ่งอันนั้นหาร500อันนั้นหาร500มีบัตรเลือกตั้งเพียงแค่ใบเดียวนะคะอันนี้คือความแตกต่างกันนั่นเองขั้นตอนต่อไปเขาให้นับคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคที่ได้รับหารด้วยคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนที่คำนวณได้ผลลัพธ์ที่ได้เฉพาะส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก็จะเป็นจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับอย่างเช่นพรรคกไก่มีคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ7ล้านเสียงหารด้วย 400,000 เสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราหาข้อมูลกันไปผลลัพธ์ก็คือ 17.5 ดังนั้นพรรคกจะมีส.ส.บัญชีรายชื่อ17คนเท่านั้นคือถ้าเราไปดูที่มีการคำนวณว่าส.ส.1คนเท่ากับ 400,000 เสียงเนี่ยโอกาสที่พรรคเล็กจะได้มันก็น้อยลงไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของพรรคใหญ่ๆนั่นเองเพราะว่าคะแนนเสียงฐานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าดูกราฟิกอันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะบัญชีรายชื่อ7ล้านเสียงนะคะหารด้วย 400,000 เสียงนะคะก็คือ 400,000 แต่ว่าขออภัยคุณผู้ชมกราฟิกเนี่ยเขียน 40,000 ต้องเป็น 400,000 เสียงนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่บอกไป 17.5 ดังนั้นพรรคกไก่ก็จะมีส.ส.บัญชีรายชื่อ17คนด้วยกันค่ะทีนี้กรณีที่จำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองมีจำนวนไม่ครบ100คนล่ะเขาบอกว่าให้ดูพรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ที่เป็นเศษจากการคำนวณพรรคใดมีเศษจำนวนมากที่สุดก็จะให้รับจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก1คนแล้วก็เรียงลำดับกันไปจนกว่าจะมีจำนวนส.ส.ที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจำนวน100คนนั่นเองแต่หากลำดับใดอาจจะมีเศษเท่ากันก็จะทำให้จำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเกินจำนวน100คนก็จะให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเศษเท่ากันเนี่ยนะมีการจับสลากตามวันแล้วก็เวลาที่กกต.กำหนดเพื่อให้ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบจำนวนค่ะคือเป็นว่ายังไงก็ไม่เกิน100ใช่ค่ะถูกไหมก็ห้ามเกินร้อยอยู่แล้วส.ส.ในสภามี500คนกฎหมายก็ออกมาถูกไหมใช่โอ้ต้องจับสลากถ้าเท่ากันจริงๆนะใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่า 400,000 เสียงเท่ากับส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนเนี่ยตรงนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าพรรคใหญ่ๆตรงเนี้ยจะได้เปรียบก็คือเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ทั่วประเทศเอามาเป็นตัวตั้งว่าทั่วประเทศมีคนลงคะแนนเสียงเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เอามาหารจำนวนหารร้อยอันนี้ก็จะเป็นสุทธิว่าจะได้เท่าไหร่ใช่ค่ะกี่เสียงที่จะได้ส.ส.หนึ่งคนแต่อันนี้คือยกตัวอย่างเป็นการคำนวณคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขกันนะคะว่าถ้ามีการคำนวณแล้วออกมาหน้าตามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เองนะคะ